สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทำเมนูกินง่ายๆเนาะครับเป็นน้ำพริกหนุ่มน้ำปลาทูทอดแล้วก็ผักลวกนะครับผมตอนนี้ก็กำลังต้มเลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมตรงนี้ลวกผักแค่นะครับมีดอกแค่แล้วก็ยอดอ่อนนะครับผมครับข้าวมันแค่ง่ายมากนะครับนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นดอกสโนว์นะครับลวกทุกอย่างนะครับผมมีดอกแครกับยอดและดอกนะครับดอกแครนะครับดอกสโนว์นะครับมีตำลึงนะครับมีสะเดาหวานนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ถาดเลยนะครับมีผักกาดขาวเล็กน้อยนะครับผมอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้นะครับผมผักโรดนะครับกับพริกนะครับผมต่อไปก็จะเป็นผักตำลึงนะครับใบตำลึงยอดตำลึงนะครับสดๆนะครับจากไร่จากสวนเลยนะครับผมนะครับเมื่อกี้นี้เป็นสะเดายอดสะเดานะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าเมื่อกี้นี่คือนึกว่ากดถ่ายคลิปนะครับก็พูดไปเรื่อยนะครับพอดูไม่ได้เปิดถ่ายคลิปนะครับคาหน้าจอไว้เฉยๆนะครับก็พูดไปเรื่อยนะครับเนี่ยรอจนสะเดาสุกเลยนะครับนี่เป็นยอดสะเดามันนะครับผมไม่ใช่สะเดาป่านะครับสะเดามันเขาจะไม่ค่อยมีดอกนะครับเหมือนสะเดาป่านนะครับผม
เราจัดเสร็จแล้วนะครับรอตำน้ำพริกก่อนแล้วก็ทอดปลานะครับผมสักครู่นะครับเราจะทอดปลาทูตอนเลยนะครับเป็นปลาทูสดนะครับThank you.
าวเลยนะครับผมเอาปรุงขึ้นแล้วนะครับเป็นปลาทูสดแช่แข็งนะครับมันก็เลยจะกระด้างกระด้างนิดนึงนะครับสามตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมตับต่อไปก็จะเป็นการโขกน้ำพริกนะครับผมขอเลื่อนออกนิดนึงนะครับนะครับตั้งครับพริกที่ผมใช้เอาแก๊สนะครับในการคั่วนะครับผมมีหอมกระเทียมนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับในการทำน้ำพริกนะครับจะตำแบบจับๆนะครับพอประมาณนะครับผมจะใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับใส่น้ำปลานะครับผมแซ่บมากเลยนะครับเราจะจับใส่ถ้วยนะครับก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยนะครับThank you.
เสร็จแล้วนะครับผมน้ำพริกหนุ่มแบบบ้านๆนะครับผมนะครับผักก็จะมีตำลึงนะครับสะเดาตำลึงนะครับสะเดาหวานสะเดามันนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกแครลวกนะครับแล้วก็นี่เป็นดอกยอดฝักนะครับของดอกแครนะครับแล้วก็มีผักกาดขาวนะครับก็น้ำพริกนะครับผมนะครับในชุดมันนะครับก็กินกับปลาทูสดทอดนะครับผมนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมก็วันนี้ก็กับข้าวแบบบ้านๆนะครับแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมนะให้ทุกท่านทำให้ทุกท่านชมเลยนะครับผมนะถ้าใครสนใจอยากลองทำเชิญนะครับเป็นน้ำพริกนะครับปลาทูทอดนะครับผมนี่นะครับใส่ถาดใหญ่ๆเลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็เพื่อนๆก็น่าจะชอบอยู่นะครับน้ำพริกผักกวนนะครับเราไม่พยายามจะไม่เน้นน้ำมันมากนะครับเราจะปลาทอดเนาะนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับท่านใดสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญนะครับผมนะครับก็พูดไม่ถูกแล้วครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับ